ครับสวัสดีครับผมณรงค์พิทักษ์กสินนะครับวิศวกรอาวุโสครับจากกลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณครับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะครับหรือว่าที่เรียกว่า AR VR เทคโนโลยีนะครับสำหรับการออกแบบวิศวะผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมครับวัตถุประสงค์ของขอบเขตงานวิจัยนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับเทคโนโลยี AR หรือที่เรียกว่า augmented reality นะครับแล้วก็ VR หรือที่เรียกว่า virtual reality นะครับในระบบนิเวศนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับพัฒนาทักษะที่สำคัญนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมนะครับโดยเฉพาะการเสริมทักษะนะครับด้านการแก้ไขปัญหานะครับการวิเคราะห์แล้วก็ริเริ่มการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนานะครับแพลตฟอร์มนะครับในการสร้างนะครับบันทึกชุดความรู้ครับที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับเพื่อที่จะใช้ในการยกระดับทักษะนะครับความรู้นะครับของบุคลากรด้านการศึกษานะครับอีกทั้งนะครับจะใช้เพื่อพัฒนารูปแบบนะครับพื้นที่นิเวศนะครับสาธิตสำหรับเรียนรู้ให้กับผู้สนใจนะครับในนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับพัฒนาทักษะนะครับและก็เสริมสมรรถนะที่สำคัญนะครับด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นนะครับในการปรับเนื้อหานะครับสื่อการสอนที่ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ด้วยนะครับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นะครับเพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆนะครับก็จะเป็นการพัฒนาทักษะนะครับเพื่อแก้ปัญหาด้วยการออกแบบนะครับหรือที่ว่า design thinking นะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะนะครับการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับการพัฒนาแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีด้าน AR หรือ VR นะครับเรามองไปที่กลุ่มเป้าหมายก็คือ1นะครับเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเราจะเน้นครับการสร้างทักษะนะครับในการสร้างแบบจำลอง3มิตินะครับที่มีความที่ไม่ซับซ้อนนะครับแต่เราจะต้องประยุกต์นะครับใช้องค์ความรู้นะครับทางด้านวิศวกรรมนะครับเพื่อนำไปผลิตชิ้นงานได้จริงนะครับสามารถที่จะจำลองนะครับพฤติกรรมการใช้งานนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหานะครับด้วยองค์ความรู้ด้านการคำนวณทางวิศวกรรมนะครับในการปรับองค์ประกอบนะครับด้านมิตินะครับวัสดุแล้วก็พื้นฐานการวิเคราะห์อย่างง่ายนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับแนวโน้มนะครับของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับแบบจำลองนะครับ2นะครับก็คือเป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับทั้งในระดับมหาลัยนะครับแล้วก็อาชีวศึกษานะครับซึ่งเราจะเน้นในการเสริมทักษะนะครับในการสร้างแบบจำลอง3มิติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเน้นในการคำนวณทางด้านวิศวกรรมนะครับเพื่อศึกษานะครับแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจในด้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงนะครับการปรับแก้แบบจำลองนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้วก็สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการทำงานได้จริงนะครับส่วนที่3นะครับก็เป็นบุคลากรด้านการศึกษานะครับซึ่งเราจะเน้นไปที่ครูสอนสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจนะครับที่จะใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยในการสอนนักพัฒนานะครับสื่อการสอนออนไลน์นะครับหรือว่านักพัฒนาสื่อแอนิเมชันสำหรับการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะใช้แพลตฟอร์มเนี่ยในการสร้างแล้วก็บันทึกชุดความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับในการเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในการสร้างชุดความรู้นะครับสื่อการสอนนะครับรวมถึงหลักสูตรในการสอนรูปแบบต่างๆนะครับทั้งที่เกิดจากแบบจำลองทางวิศวกรรม3มิตินะครับหรือเกิดจากวัตถุจริงก็ตามนะครับตัวอย่างชุดความรู้นะครับในการออกแบบโครงสร้างเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับการพลิกคว่ำของรถตู้พยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการทดสอบนะครับการพลิกคว่ำตามมาตรฐานนะครับ UN นะครับ R66 นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ผลนะครับจำลองนะครับแล้วก็ผลการทดสอบจริงแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำผลการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมาเข้าสู่ในโมเดลของ VR นะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้เห็นนะครับความแข็งแรงนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับรูปแบบของการยุบตัวต่างๆนะครับรายละเอียดที่เราต้องการศึกษานะครับในอัตราส่วนนะครับที่เป็นสัดส่วนจริงนะครับหรือว่าอัตราส่วน1:1นะครับเพื่อให้เกิดคนผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเห็นนะครับความชัดเจนของผลความเสียหายของรถได้มากขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับก็เป็นชุดความรู้ในการทำน้ำดื่มชนบทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบนะครับที่ทำอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ช่วยนะครับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับให้สามารถที่จะมีน้ำดื่มที่สะอาดที่ใช้นะครับอันนี้ก็ใช้1ในองค์ความรู้นะครับทางด้าน AR VR เนี่ยมาช่วยออกแบบแล้วก็ ทำให้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอันที่3นะครับก็เป็นตัวอย่างชุดความรู้นะครับการไหลของอากาศนะครับในเปลความดันลบนะครับสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นหลักการพลศาสตร์นะครับการไหลเชิงคำนวณนะครับจากรูปแบบนี้นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบเปลแดงดังลบนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งจะทำให้เห็นผลนะครับการไหลของอากาศนะครับได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งเสมือนกับผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็สำหรับข้อมูลนะครับติดต่อเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับนายโนมพิทักษ์ศิลป์นะครับวิศวกรอาวุโสแล้วก็ดร.สราวุฒินะครับเลิศพลังสันตินักวิจัยนะครับกลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการคำนวณนะครับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับขอบคุณครับ